mandatory death penalty for serious crimes นะฮะก็ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับคือจริงๆนี่คุณร่วมคือมันเมื่อก่อนเนี่ยมันคืออัตโนมัติว่าถ้าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยคือขึ้นประหารเลยแต่ตอนนี้ก็จะพิจารณาเป็นเคส by เคสไม่ได้ยกเลิกโทษประหารเลยสิ้นเชิงอ๋อไม่ได้ยกอ๋อ mandatory death penalty นี่คือหมายความว่าเหมือนว่าถ้าเป็นโทษระดับนี้แล้วก็จะต้องประหารชีวิตต้องประหารอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ผ่อนโปรนลงมาหน่อยนึงอืมก็คือว่าดูเป็นเคส by เคสไปเนาะครับครับโอเคฮะอ่ะไปดูอัปเดตนิดนึงว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยครับมีข่าวเข้ามาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบลิงเคนนะครับก็เป็นการที่เยือนจีนครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับก็เข้าพบหารือกับฉินกังนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งและเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนจีนในรอบ5ปีอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีไหมครับเนี่ยจริงๆคลิปนี้ก็เมื่อต้นปีฮะตั้งแต่กำหนดเดิมคือต้นปีแล้วก็เกิดเหตุที่มีบอลลูนจีนลอยมาแล้วอเมริกาขู่ลบไปยิงก็เลยต้องแคนเซิลทริปไปอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าภาษาในการวิเคราะห์เนี่ยน่าสนใจเขาใช้คำว่า high stake low expectation ก็คือมีความคาดหวังมีเดิมพันสูงสำหรับสองประเทศจะได้ไม่ตีกันเนี่ยนะฮะแต่ความคาดหวังที่จะบรรลุอะไรเนี่ยต่ำมากอาจารย์ชำนาญครับอาจารย์มีคอมเมนต์ไหมฮะครับก็ดีนะแต่ถึงแม้จะสั้นๆเข้าไปแค่2วันก็คุยกันก็ดีกว่าไม่คุยกันอยู่แล้วแหละไปเห็นจับไม้จับมือกันยิ้มอยู่แต่ว่าผลประโยชน์มันประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่มันอย่างนี้แหละครับครับใช่พี่เบสแต่ก็เห็นว่าไม่ได้เจอสีนะคะอ๋อก็ระดับรัฐมนตรีไงก็บิงเคนไงเขาบอกไม่เขาบอกว่าเขาอาจหวังว่าบิงเคนบอกว่าอยากหวังว่าจะได้เจอสีจิ้นผิงก็คือไม่ได้เจอแหมจีนเขาก็ไม่ได้หรอกนะระดับคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก็ต้องเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะเขาจะไปให้เจอกับเจ้านายเขาได้ยังไงนะฮะก็บอกว่าไบเดนนะฮะไบเดนก็ไป wishful thinking ไงก็บอกว่าบินขึ้นไปแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเบอร์หนึ่งอะไรก็คือเจอสีอะไรจีนเขาก็ทำให้เห็นว่าเขารักษาระดับไว้แค่นี้แหละมึงได้เจอแค่นี้ละดีแล้วพอก็ลีลาเขาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันจีนก็เก่งอยู่แล้วเรื่องการทูตนะฮะเขาเคี่ยวอ่ะในทวีตของไทย PBS ก็บอกว่าหลังการหารือของทั้งคู่ที่กินเวลายาวนาน5 ชั่วโมงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จังทั้งฝ่ายสหรัฐและจีนระบุว่ามีการหารือเกี่ยวกับหลายประเด็นที่ไม่ลงรอยกันนะฮะตั้งแต่เรื่องไต้หวันไปถึงประเด็นการค้านะครับโดยทั้งสองฝ่ายต่างเน้นย้ำความต้องการในการสานสัมพันธ์ยังมีเสถียรภาพระหว่างกันแต่จีนเน้นย้ำชัดเจนว่าประเด็นไต้หวันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับจีนก็เหนียวแน่นมากเรื่องไต้หวันนะฮะบอกว่าอย่าพูดอย่าไม่ต้องพูดเลยมึงวันนี้นะฮะไม่ถอยให้เลยฮะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนะครับเมื่อวานก็คอนเฟิร์มข่าวที่คุณชนายบอกมานะครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นะฮะ USS Michigan นะฮะของสหรัฐเนี่ยก็ได้แล่นมาถึงท่าเรือปูซานของเกาหลีใต้นะครับมาถึงแต่วันที่16แล้วฮะมาทำไมฮะคุณสุนายรายการลองลิสต์ให้ก่อนเป็นที่แรกในประเทศไทย ใช่นั้นก็มาจากของสแตนดาร์ดครับครับมาตกเกาหลีเหนือฮะเพราะว่าเกาหลีเหนือเพิ่งยิงขีปนาวุธอีกแล้วแล้ววันเดียววันที่เกาหลีเหนือยิงเนี่ยเรือ USS Michigan ที่เป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์คือถล่มประเทศได้สบายๆเลยเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยมันสามารถโจมตีประเทศให้ย่อยยับไปได้เลยก็ตามคำขู่ที่อเมริกาเกาหลีใต้เคยพูดไว้ว่าถ้าเกาหลีเหนือเปรี้ยวมากถึงขนาดใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเกาหลีเหนือจะไม่เหลือเลยก็ทำให้ดูว่าตอนนี้มาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6ปีนะอันนี้อ่านจากสแตนดาร์ดนะที่ลองเรือดำน้ำคลาส SSGN ของสหรัฐจอดเทียบท่าที่เกาหลีใต้คลาส SSGN คืออะไรคุณสุนายมันคือเป็นอันนี้ไม่รู้คือรู้แต่ว่า USS Michigan เนี่ยเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์เบอร์ต้นๆของอเมริกาเลยก็เอาลำที่ศักยภาพสูงมากมาจ่อให้เห็นเลยครับเขาก็บอกว่าการเดินทางมาถึงครั้งนี้เกิดหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไทย2ลูกไทยตะวันออกได้เพียงแค่1วันนะฮะเขาบอกว่าอ๋อนี่เขาบอกตอนท้ายฮะเขาบอกว่าผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้ยังเห็นพ้องกันว่าเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนะฮะ
ติดอาวุธนิวเคลียร์คือ SSBN นี่แหละนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับแต่ทศวรรษที่80เพื่อปกป้องช่วยป้องปรามเกาหลีเหนือนะฮะมันเอาบอลลิสติกนิวเคลียร์โอเคฮะครับผมครับก็อันเนี้ยก็ที่ผ่านมาอเมริการะวังนะคือมันอย่างที่บอกว่าเป็นเรือที่ศักยภาพสูงแล้วมันเป็นอาวุธเชิงรุกอะคือเรือดำน้ำประเภทนี้ไม่ได้เอาไปตั้งรับเอาไว้โจมตีชาวบ้านเป็นรุกแล้วก็ในพื้นที่ที่อ่อนไหวมากๆอย่างถ้าสมมติเกาหลีเนี่ยมันไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ใกล้ๆอเมริกาก็ระวังเพราะมันจะทำให้ประเทศแถวนั้นเครียดกันหมดใช่ไหมก็ไม่เอาเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนนโยบายแล้วใช่เริ่มลำคาแล้วไม่ค่อยจะคิมกับลูกสาวเนี่ยมึงชักบ่อยแล้วนะเอาซะหน่อยนึงนะครับโอเคครับก็มาถึงประเด็นวันนี้พูดถึงบลิงคินนึกได้ไม่เกี่ยวกับไทยหน่อยนึงนะครับครับบลิงคินพูดถึงไทยในทํานองที่เราฟังแล้วเราก็สะท้อนใจครับมีคนถามว่าคิดยังไงกับเมืองไทยที่ยังตั้งรัฐบาลอะไรไม่ได้สักทีเนี่ยนะฮะบลิงคินก็พูดว่าก็ขอให้ตั้งรัฐบาลได้ตามเจตจํานงของคนไทยแล้วกันก็คงสะท้อนไกลๆว่าก็ขอให้พรรคที่ชนะฝ่ายที่ชนะตั้งรัฐบาลได้เสียทีเถอะเขาอุตส่าห์เลือกมาแล้วมึงก็ให้เขาตั้งหน่อยดีเกือบลืมว่าเป็นคิดยังไงกับสถานการณ์เมืองไทยแกก็บอกครับครับอาจารย์สุนัยครับเจสันลิมก็ออกมาดิ้นนะเห็นไหมเนี่ยอเมริกาแทรกแซงเมืองไทยผมก็เป็น CIA รอบอันนี้บลิงคินก็พูดนะเราไม่ได้ไปบีบคอเขาพูดนะก็เป็นสำคัญคือมันเป็นตอนนี้ไทยเป็นเป็ดง่อยคือทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเป็นรัฐบาลรักษาการการติดต่อวางสัมพันธ์การกำหนดนโยบายอะไรทำไม่ได้ยกเว้นเรื่องดอนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะแต่เขาห่วงไงว่ามันเป็นเราปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะเป็นอัมพาตแบบนี้ยิ่งนานมันยิ่งแย่แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่ายิ่งเป็นอัมพาตยังไม่พอว่าถ้าเกิดมันเกิดความระสำระสายตามมาจะทำยังไงเนี่ยมีประเทศเขาก็ห่วงนะ EU ก็ห่วงว่า EU กำลังเจรจาการค้าเสรีกับไทยแล้วที่มันทำไม่ได้มันไม่มีรัฐบาลอ่ะจะเจรจากับไทยตั้งรีบตั้งรัฐบาลเดี๋ยวทีเถอะแล้วก็รัฐบาลที่ควรจะเป็นรัฐบาลตัวแทนที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้เขาตั้งรัฐบาลในที่ตั้งไปได้ทีเถอะเนาะนี่คุณสนายไปบอกเขาเป็นเป็ดง่อยเขาเลยแสดงฤทธิ์เลยเห็นไหมคุณดอนเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเชิญพม่าเนี่ยนะครับมาคุยกันกับบางพยายามชวนประเทศในอาเซียนมาคุยด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันเสาร์ต้นมานะฮะก็มีคนส่งจดหมายประณามนะฮะส่งจดหมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ผมอ่านได้ตอนนี้ก็มีของ APHR นะครับก็ประณามนะครับ informal meeting ที่พยายามประเทศไทยพยายามจัดนะฮะ APHR นี่คือองค์กรเลยเนาะนะฮะคือเป็นกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเจาะจงลงไปว่าทำเรื่องพม่าหลังๆเขาขยายกรอบออกมาว่านอกจากเรื่องพม่าเนี่ยสิทธิประชาชนโดยรวมของสมาชิกอาเซียนทั้งหมดที่เขามีสมาชิกกันอยู่เนี่ยเขาก็สนใจด้วยแต่ว่าอันนี้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพูดง่ายๆฝ่ายประชาธิปไตยในอาเซียนด่าดอนนะครับก็เราเห็นจดหมายนะคุณแก้วพินให้ดูนะครับเป็นจดหมายนี่คุณดอนเนี่ยส่งไปยังประเทศอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคำตอบจากอินโดนีเซียนะครับจดหมายที่สำคัญที่สุดคือใช่ผมต้องจะอ่านตอบมานะครับอินโดนีเซียก็ส่งหนังสือปฏิเสธการเชิญประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยนะเรื่องปัญหาพม่าแล้วก็ส่งเป็นหนังสือเวียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนและเลขาอาเซียนด้วยบอกไทยในทำนองว่าอาเซียนทำหน้าที่อยู่แล้วนะฮะในเรื่องปัญหาพม่านะครับจะบอกว่าไทยไม่ต้องยุ่งนะฮะอันนี้ผมคอมเมนต์มาจากของคุณชื่ออะไรนะถือแถนนะฮะเขาตอบมันอย่างนั้นจริงๆพูดง่ายๆก็ด่าว่าสารแน่ด่าอย่างสุภาพถ้าสรุปให้สั้นคือสารแน่ด่าเสือกนี่ครับบอกว่าทำอยู่แล้วเจ๊สารแน่ไม่แล้วเสือกนะไม่ใช่แค่สารแน่อย่างเดียวคือประเด็นที่จดหมายเชิญของคุณดอนเนี่ยบอกว่ามีประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งที่บอกว่าเราจะต้องรีเอนเกจใช่ไหมฮะครับประเทศไหนวะประเทศกูนี่แหละจะบอกว่ามีแล้วประเด็นที่อินโดนีเซียตอบมาก็คือว่าถือว่าแบบตบบอกว่าตอแหลเลยแหละบอกว่ามันไม่เคยมีคือเพิ่งประชุมประโยคๆเนี่ยแล้วไม่เคยมีข้อตกลงว่าจะต้องรีเอนเกจกับเมียนมาเขาถูกเขาด่าว่าโกหกอีกอ่ะ
มันคือมันมีความฝันอะไรของมันไม่รู้นะคือว่านึกไปเองอ่ะใช่ประมาณนี้คือถ้าเกิดประเด็นเนี้ยสำคัญว่าคือที่ผ่านมาเขาก็ถนอมน้ำใจตามธรรมเนียมอาเซียนเวลามีประเทศทำอะไรบงบงเนี่ยถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเขาไม่เอามาแชร์ในที่เวลาทำอะไรบงบงในเวทีประชุมร่วมกันของสมาชิกนะครับแต่อันนี้ก็คือฟิลขาดจริงๆว่าอินโดนีเซียแล้วก็สมาชิกหลักอาเซียนอื่นเนี่ยฟิลขาดแฉะเลยบอกว่าการประชุมอาเซียนต่อเนื่องทุกครั้งตั้งแต่ประชุมสุดยอดที่กัมพูชาไทยก็แหลมเปียบออกมาคนเดียวบอกว่าจะรีเอนเกจจะกลับมาดึงพม่ากลับเข้ามาในเวทีอาเซียนแล้วทุกคนเขาอึ้งกันหมดอะแบบมึงจะบ้าเหรอจุดยืนอาเซียนคือถ้าพม่ายังไม่หยุดฆ่าประชาชนเนี่ยจะไม่ให้ตัวแทนรัฐบาลทหารเข้าร่วมประชุมส่งมาได้แต่ข้าราชการประจำที่ไทยเลี้ยวอยู่คนเดียวอิตาดอนเนี่ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นในการประชุมทุกครั้งของอาเซียนเนี่ยอิตาดอนก็จะเป็นคนเสนอเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับหมกมุ่นว่าทำยังไงก็ได้ให้เอาฝ่ายเผด็จการรัฐบาลอาตมาเนี่ยกลับเข้าสู่วงอาเซียนนี้ได้เป็นเหมือนวาระสำคัญของดอนก็ต้องทำไม่ได้สำเร็จอ่ะแล้วก็ครั้งนี้อีกเช่นกันไอ้ประชุมช่องทาง 1.5 ก็คือเอาตัวแทนที่เป็นทางการมาประชุมอย่างไม่เป็นทางการในภาษาการทูตมันเรียกว่า 1.5 เนี่ยดอนก็พยายามจะเอาเนี้ยเป็นโอกาสที่จะดึงเหมือนกับวาระสุดท้ายแล้วทำยังไงกูต้องทำให้สำเร็จเอามินองหลายกลับเข้าสู่เวทีอาเซียนนี้ได้แล้วทุกคนก็แบบเป็นอะไรตอนนี้ก็คืออินโดนีเซียตอบมาอย่างเป็นทางการจะตอบเป็นจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยว่าไม่มาแล้วก็ไม่พอใจแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือส่งหนังสือเวียนไปทั่วอาเซียนเลยนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะคืออย่างนี้เนาะอาเซียนเขาว่าเป็นอินโดนีเซียเวียนหมดต้องฟังดูภาษาค่ะคือจดหมายการทูตที่เขียนออกมาลักษณะนั้นนี่แบบเหมือนถูกลากไปตกกลางสี่แยกไฟแดงตอนมันกำลังเป็นไฟแดงอยู่ทุกคนหยุดแล้วก็เห็นหมดทุกคนเห็นแล้วคุณแก้วผมเสริมว่านอกจากอินโดนีเซียเอามาตบกันให้เห็นแบบตบสองฉากเลยนะตบโดยตรงส่งหนังสือตรงแล้วตบแบบส่งหนังสือเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เวียนที่ตอนนี้เวียนอเมริกาอยู่ก็ให้สัมภาษณ์ตบซึ่งก็ผิดธรรมเนียมอาเซียนปกติอาเซียนไม่สัมภาษณ์ด่ากันแต่ที่เวียนสัมภาษณ์ด่าแล้วไปสัมภาษณ์ด่าที่อเมริกาซึ่งเป็นหัวหอกในการผลักดันในการแก้ไขปัญหาพม่าแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะประชุมเวที UN กันนะเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมอะไรกันอยู่เรื่องจะเสนอว่าถ้ายูเอ็นไทยจะมาทำให้ความยังไงมาเลเซียด่าแล้วนะครับฟิลิปปินส์ใช้วิธีกูไม่พูดกับไทยเลยงอนจัดแบบไม่พูดด้วยเลยไม่ตอบไม่พูดงอนหรือแม้แต่เวียดนามซึ่งปกติก็เอียงมาทางฝั่งพม่านะรอบนี้เวียดนามไม่เอาด้วยตอนนี้เหลืออยู่แค่ไอการประชุมที่จะจัดขึ้นที่ไทยเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแค่ไทยที่เป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับพม่าที่จะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศตัวแทนเมียงหลองหลายมาแล้วก็กัมพูชาก็จะส่งปลักส่งพลมาก็คือเป็นการประชุม3ประเด็จการเหลืออยู่แค่นี้โลกคือเกลียดมากเลยนอกจากไม่ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมแล้วเนี่ยประเทศยังชิบหายไปด้วยในฝีมือของรัฐมนตรีคนนี้รักษาการคนเนี้ยมันคือพอๆกับโดนบอยคอตเลยนะเนี่ยเออไม่ผมสงสัยว่าคุณดอนในตรงแกไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศอะไรวะพม่าก็เป็นมันคือการพม่าใช่ไหมไม่ใช่ประเทศไทยคุณดอนเคยเป็นทูตแบบประเทศจีนนานไหมคะเขาเป็นรอบเดียวค่ะอเมริกาเลยไม่เขาเป็นทูตเมืองจีนด้วยนะคะจำได้อ๋อใช่ดอนอยู่อเมริกากับจีนนะอยู่คือสมัยก่อนเนี่ยผมถึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคือสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะดอนเป็นนักการทูตที่เก่งมากแล้วก็เราเชิญมาบรรยายที่คณะเพราะเก่งจริงแล้วอยู่ๆเพี้ยนอะไรขึ้นมาคือเหมือนต่อมสลิ่มแตกอะในยุคเป่าลูกหวีดแล้วหลังจากนั้นแบบตกเหวไปเลยคือความเก่งความไร้รักษาจุดยืนของประเทศเนี่ยมันกลายเป็นถูกครอบงำด้วยความคิดสลิ่มแบบอนุรักษ์นิยมจัดอะเฮ้ยผมเคยอ่านหนังสือจารย์ประวินเขาบอกว่าเคยทำงานกับดอนด้วยหนุ่ยเฮ้ยเมื่อก่อนเขาดาวรุ่งมากนะคุณด้วงคือผมก็งงแต่ว่าประเด็นนี้ที่มูฟนี้ของดอคุณดอนนี่ก็สร้างความหายนะกับประเทศเรามากนะครับก็มีนักการเมืองหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางคุณนพดลปฐมาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเพื่อไทยนะครับไทยรักไทยเมื่อก่อนแล้วก็คุณตาจุลนก็ออกมาอัดนะฮะเรียกว่าคุณจตุรงค์นี่อัดหนักเลยนะบอกว่าไม่รู้มารยาทนะฮะเป็นรัฐบาลสาการไม่ควรทำเรียกชาติอาเซียนคือทำให้เรียกชาติอาเซียนมาโถวิกฤตพม่าอันนี้คือ1 2เลเยอร์เลยคือ1อาเซียนเขาไม่ได้ตกลงกันอย่างนี้ทำเป็นนอกสั่งทำเป็นนอกอะกรีเมนต์ของอาเซียน2ก็คือว่าเป็นรัฐบาลสาการนะครับทำได้ยังไงคือไม่ควรจะมูฟอะไรขนาดนี้นะครับนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของ PDF นะ NUG ก็ส่งสัญญาณนะครับก็ส่งจดหมายร่อนนะกรณีดอนเชิญชาติอาเซียนถกพม่าเนี่ยนะครับก็เรียกร้องขอยุติการกระทำนี้ทันทีนะฮะแล้วก็มีข่าวบอกว่าอาเซียนประเทศอาเซียนทั้งหมดนี่ก็ shunning and attempt นะ by Thailand caretaker government นะโอ้นี่แรงมากข่าวใครว่าเมินเมินเห็นไม่เช้าเห็นไม่เช้าแกให้สัมภาษณ์ไทย PBS ก่อนเข้ารายการเราฮะครับแต่น่าจะเป็นเทปแต่ก็โอเคแหละมันเขาคุยเมื่อวานเขาคุยกันดีๆไทยบีแล้วเพิ่งพามาออกครับใช่เขาบอกเขาอ้างอะไรนะครับเรามีชายแดน 2,000 กิโลแล้วใครเดือดร้อนที่สุดก็คือเราเอ้าไอ้มันอันนี้มันเรื่องอะไรมันจะไปเกี่ยวอะไรไม่แล้วมันผิดฟักไงคือดอนเนี่ยดอนแล้วก็คุณพอลีนแล้วก็นันทวัฒน์ซึ่งเป็นทีมทำเรื่องนี้มีอยู่3คนจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ดอนแต่งตั้งทั้งสิ้นเนี่ยดอนบวกไปอีก2คนที่เขาเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศหน้าด่านเวลาความขัดแย้งในพม่าไทยก็ต้องรับผลกระทบมากที่สุดซึ่งจริงแล้วก็อ้างไปในทํานองว่าถ้าไม่คุยกับพม่าเนี่ยกองไอ้รัฐบาลก็จะไม่หยุดไอ้ความขัดแย้งมันก็ไม่หยุดแต่ถ้าไปดูข้อเท็จจริงตัวนี้ผิดไอ้อย่างที่ไอ้ข้ออ้างที่2เนี่ยมีปัญหาละเพราะว่ามันผิดซักมันบิดเบือนชัดๆเลยว่าในท่วงที่ไทยประกาศจะจัดเวที 1.5 ให้เนี่ยนะครับพม่าสู้รบกับกรณีที่รัฐขยาเนี่ยอย่างหนักเราจะคุยกันในรายการว่ามีผู้อพยพทะลักเข้ามาที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเกือบ 4,000 คนแล้วมันเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลฐานพม่าไม่เคยอ่อนน้อมไม่เคยผ่อนปรนในการที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าใครจะพยายามมาไกล่เกลี่ยให้ก็ดีเนี่ยอินโดนีเซียยังไกล่เกลี่ยไม่ได้ฮุนเซนไกล่เกลี่ยไม่ได้ญี่ปุ่นไกล่เกลี่ยไม่ได้หวังยี่อภิมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างจีนก็ไกล่เกลี่ยไม่ได้แล้วดอนมึงเป็นใครเอ้แต่ผมว่าประเด็นนี้นะผมนำเสนอไอเดียนี้ว่าผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลทางเมียนออนไลน์เนี่ยใกล้ถึงจุดจบนะคุณสุนัยคือผมว่าจริงๆการดิ้นรนของคุณดอนเนี่ยนะเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลเมียนออนไลน์แล้วคือผมว่าอันนี้เป็นมูฟท้ายๆแล้วที่เขามาจะทำได้เพื่อให้เมียนออนไลน์เนี่ยไม่ล่มสลายคือผมว่าการล่มสลายของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะการแพ้เลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่มีหนองหลายไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เขาพึ่งพาประยุทธ์มากในการที่เขาแบบสถาปนาตัวเองมาในอำนาจนี้นะฮะคือเขาใช้เรียกว่าเขาใช้บ่าของประยุทธ์เนี่ยในการยืนขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้พอประยุทธ์เนี่ยเรียกว่าออกไปจากวงโคจรปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้กระเทือนแต่พวกสลิ่มอย่างเดียวนะพม่าก็กระเทือนแล้วผมว่าไอ้ความดิ้นรนของคุณดอนเนี่ยมันเป็นความพยายามท้ายๆแล้วนะฮะคือผมว่า forecast ว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปคือความล่มสลายของมินออนไลน์ผมว่าอยู่ได้อีกไม่นานนะคุณสุนัยผมว่าเดทแน่นอนคือจบให้ลีกอีกอันหนึ่งรู้ว่าให้อีกอันหนึ่งแล้วกันไหนมาถึงจุดนี้แล้วก็คือการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมาอย่างกระหืดกระหอบฉุกละหุกแบบนี้เพราะว่ากำลังจะมีการคว่ำบาตรตัดไอการทำธุรกรรมนอกประเทศของพม่าครับใช่มีช่วยหาทางแบบให้พม่าหายใจเอื้อแต่พอสิงคโปร์เขาไม่เล่นด้วยแบบนี้เนี่ยความหวังว่าดอนจะช่วยต่อลมหายใจเนี่ยก็โล่งขึ้นล่มหมดอะหวังว่าถ้าจัดเวทีให้พม่าแล้วพม่าจะยุติการปะทะตามแนวชายแดนไม่หยุดแน่ๆในข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองจะหาที่ยืนให้กับเผด็จการแทนพม่าในวงการระหว่างประเทศก็เห็นได้ชัดพอกลายเป็นไทยถูกด่าแทนแล้วใครไม่มีใครเขาทำสังคมด้วยข้อที่สองก็ล่มแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่สามก็คือเหมือนกับว่าจะขอให้ประเทศที่จะต้องเกี่ยวพันกับการคว่ำบาตรการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้กับพม่ามาเจรจาคุยกันหาทางออกให้เขาก็มาไม่มาคุยด้วยเพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ต่างๆที่ตั้งไว้ของการประชุมครั้งนี้มันล่มทุกอย่างเลยอ่ะคือมีคำถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมูฟของดอดเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าในที่เห็นชัดๆก็คือว่าพยายามช่วยพม่าให้มีพื้นที่และมีเวทีในการในอาเซียนอยู่แต่ว่าคำถามที่คือความตั้งใจที่ลึกไปกว่านั้นน่ะคือมันคุ้มกับคือดอนรักพม่าประเทศไทยรักพม่าขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วก็จะต้องเอาตัวเอาประเทศของเราเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศของเราหน้าตาของประเทศเนี่ยไปแลกกับความรักพม่าเหรอมันไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะมันมีอะไรประโยชน์คุณแก้วใช่มันมีต้องมีอะไรลึกกว่านั้นว่าประโยชน์
ว่าไอ้การกระทำครั้งนี้เนี่ยมันช่วยใครกันแน่ผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงหรือว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เราก็ดูก็ได้อย่างที่เราเคยอ่านข่าวนี้มาตั้งนานแล้วไอ้บริษัทที่ทำเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะดูตัวอย่างเดียวเลยก็ได้นะฮะคือประเทศอื่นฝรั่งเศสเขาก็หนีหมดแล้วคุณสนายครับ มันมีอยู่บริษัทเดียวยังไม่ออกไปนะฮะก็ผมว่าอย่างที่คุณแก้วตั้งข้อสงสัยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์แหละนะครับนี่ไงก็ที่เราเขาจะตัดทั่วกรรมไงมันจะทำให้การโอนเงินค่าสัมปทานเนี่ยมันโอนไม่ได้แล้วไงก็คืออยากถ้ายังอยากจ่ายสัมปทานต่อก็จ่ายไปแต่คุณเงินมันไม่เข้ากระเป๋ารัฐบาลพม่ามันค้างอยู่ในอากาศเนี่ยจะเอาอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยนี่ก็เลยต้องดิ้นหาทางช่วยนี่พวกเราวิเคราะห์ลึกสุดแล้วนะไม่มีใครกล้าวิเคราะห์ลึกมากกว่านี้ก็เต็มที่แล้วไม่ได้แล้วนะฮะมุกเก้สามารถเอาไปทำข่าวต่อได้ไม่มีอะไรไม่มีสตังค์จ่ายนะคะ50 ล้าน 50,000ก็ไม่มีให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวโดนฟ้องเงินกระจายนะฮะแต่ว่าการมุกนี้ของดอนเนี่ยเพราะว่า incentive ก็คือมาจากเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าก็มาแลกมากับการขายขี้หน้าระดับชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอายมากอายมากนะฮะคือจะไปไหนนี่ทางการทูตนี่ต้องเอาถุงมาคลุมหัวแล้วค่ะมันจะลากประเทศไทยลงเหวไปกับพม่าด้วยเหรอคุณดอนมันคุ้มกันไหมอ่ะนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็เปิดเวลาให้ด่าเป็นเวลายาวนานนะฮะข่าวนี้ไม่ค่อยมีคนด่านะผมก็ไม่เข้าใจนะต้องด่าให้เห็ดนะฮะครับผมอ่ะโอเคครับผมจะขออนุญาตข้ามดูจากเวลาเลยผมขออนุญาตข้ามไปเรื่องหยกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเก็บประเด็นย่อยนะครับมีเรื่องของหยกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโรงเรียนเนี่ยแถลงการไม่รับหยกเข้ากลับเข้าเรียนครับระบุว่าสถานการณ์เป็นอันตรายย้ำไม่มีสถานะนักเรียนเพราะไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวลงทะเบียนถึงแม้กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ดูแลอุปการะทำแทนได้แต่โรงเรียนไม่ผ่อนผันให้นะครับอันนี้ก็มีคนตั้งสังเกตบอกว่าให้ศาลออกข้อคุ้มครองฉุกเฉินนี่คุณนายนะฮะแต่ประเด็นคือมันจะออกได้ไหมศาลคุ้มครองฉุกเฉินนี่คุณนายเอาจริงได้ครับจริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยมันคือคำสั่งของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งในทางปกครองเพราะฉะนั้นการโต้แย้งเนี่ยก็ต้องก็คือใช้กระบวนการปกครองเนี่ยก็คือแย้งไปว่ามันคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเรื่องอะไรก็ไล่ไปว่าต้องเอาสิทธิสำคัญของเด็กสิทธิประโยชน์สูงสุดคือสิทธิในการเข้าศึกษาเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยเปิดช่องให้สามารถใช้ทางเลือกได้ว่าถ้ากรณีผู้ปกครองไม่มีเนี่ยนะครับแล้วก็สืบสอบแล้วในโดยทุกฝ่ายรวมถึงโรงเรียนด้วยเด็กที่ไปช่วยสืบสอบแล้วโดนแม่เขาไม่พบด้วยเนี่ยก็ชัดเจนว่าน้องเอาพ่อแม่มาไม่ได้แน่ๆเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้ผู้อุปการะมาได้ก็คือคนที่เลี้ยงดูหรือถ้าเกิดเป็นกรณีที่เด็กเป็นเด็กที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยเจ้าของนายจ้างเนี่ยก็ยังทำหน้าที่แทนได้ก็คือเพราะมันมีช่องทางอลุ่มอล่วยตามกฎหมายอยู่แต่คำถามคือโรงเรียนเนี่ยกลับท่าทีจากเดิมในตอนที่หยกถูกปล่อยตัวจากบ้านปราณีเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนมีท่าทีอลุ่มอล่วยกว่านี้ว่าพ่อแม่มาไม่ได้แม่ไม่มาก็ให้เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้อุปการะแล้วเขาก็ยืนยันเขาอุปการะเขาพิสูจน์ได้เขาเป็นผู้อุปการะจริงๆเนี่ยก็ให้เพื่อนรุ่นพี่ก็คือบุ้งนี่แหละก็เอาชื่อเซ็นชื่อมอบตัวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เวลาตามกำหนดแล้วถ้ายังยืนยันสถานะเหมือนเดิมว่ายังไงก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่มามอบตัวก็ทำไมไม่ผ่อนผันตามหลักการเดิมอยู่มาพลิกท่าทีไม่อารมณ์มาหลวยแล้วยืนกรานกระต่ายขาเดียวว่าต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้นซึ่งน้องเอามาไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดมันไม่มีปัญญายาวมาเนี่ยก็คือโรงเรียนไม่ได้ทำให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาสิทธิในการศึกษาแต่ไปความเงื่อนไขเนี่ยอย่างแคบและไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่เพื่อกีดกันอันนี้พูดได้เลยว่านี่เป็นการตีความอย่างแคบกำหนดเงื่อนไขเพื่อกีดกันให้หยกเข้าเรียนไม่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำว่าไล่ออกแต่ว่าไม่มีสถานะเป็นนักเรียนเพราะลงทะเบียนไม่ครบก็ศรีถนนชัยอ่ะแต่มันชัดเจนว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดตั้งแต่รัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิในการศึกษาขาดตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเรื่องของเงื่อนไขคำว่าผู้ปกครองเนี่ยก็แย้งได้นะฮะแย้งได้แล้วกระบวนการขอคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยมันทำได้เร็วถ้าจะทำแต่ตอนนี้ผมก็เสนอทางเลือกนี้ขึ้นมาว่าเป็นทางเลือกที่ทำได้เร็วแต่ปัญหาตอนนี้คือน้องหยกไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับศาลเราก็โอ้ปวดหัวต่อปวดหัวอีกการต่อก็พยายามจะขอก็จะต้องคุยกับน้องเขาอะนะว่าจะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าตัวเขาได้ตรงเลยก็ต้องให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะยอมเปลี่ยนท่าที
เข้าสู่กระบวนการศาลในกรณีนี้ไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าเขาจะเอาด้วยไหมแต่ว่าทีมทนายทีมอะไรเนี่ยเตรียมเรื่องไว้ให้หมดแล้วว่าถ้าน้องไฟเขียวว่าจะให้ยื่นเรื่องขอคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยขอให้ได้เลยครับแล้วก็มันจะมีผลทันทีก็คือไอ้แถลงการของโรงเรียนที่ผมเอามาเผยแพร่ทันทีที่ได้ผมเผยแพร่เลยเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันจะถูกเบรกแต่ตอนนี้น่าห่วงก็คืออัปเดตล่าสุดนาทีนี้เลยนะฮะโรงเรียนเรียกคอฟอไปที่โรงไปแล้วนะเตรียมพัดเรียกคอฟอโรงเรียนพอดีแล้วต้องใช้ถึงคอฟอเลยเหรอแล้วก็เอารถผู้ต้องขังอ่ะไอรถตู้รถคันใหญ่ๆที่เอาไว้ขังคนเนี่ยไปรออยู่แล้วเป็นอะไรเนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้มันละเมิดสิทธิเด็กคือแบบเด็กอายุ15คุณจะเอาคอฟอไปจับขนาดนี้คือไม่ให้เข้าเรียนนี่1ดอกแล้วนะคะกีดกันการเรียนสันหนึ่งดอกไงบอกว่าโยกกับพรรคพวกเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอันนี้ก็ debatable แต่มันหลักการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องได้สัดส่วนลำพังเด็กไปเรียกร้องจะขอเข้าเรียนเนี่ยมันถึงขนาดอย่างที่คุณแก้วใช้คำเนี่ยเล่นใหญ่เกินเบอร์หรือเปล่า แล้วตำรวจที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดเล่นใหญ่เกินเบอร์จับโยกกับพวกเพียงเพราะว่าเขาอยากจะเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ย เราฟ้อง157ตำรวจได้เลยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่คือเรื่องนี้จริงตั้งแต่เราทิ้งไว้หลังสุดตอนที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยใช่ไหมคุณสนายแล้วก็ยังพูดว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ไปหาผู้ปกครองมารับอะไรเงี้ยนะฮะเราก็พยายามเหมือนไกด์ช่องแล้วว่าช่องทางออกอ่ะมันมีอยู่ใช่ไหมมันก็ประเด็นนี้แต่โรงเรียนเนี่ยก็รีแอคผิดอีกแล้วนะฮะโรงเรียนก็รีแอคเกินเบอร์แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอ่ะกลายเป็นการว่าอันนี้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการปิดประตูเขาว่าไม่ให้เขาเข้าไปอ่ะใช่ไหมคือต้องการที่จะไม่ให้เขากลับเข้าไปเรียนได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามูฟนี้ของโรงเรียนก็ผิดอยู่นะจ้ะครูชนายถามผมเนาะคือประเด็นคือฟังมาหลายวันแล้วนะคะเรื่องนี้ประเด็นที่ตัวเองเนี่ยผิดหวังกับหลายๆคนคือคนที่อยู่ภาคอนุรักษ์นิยมเนี่ยอย่างคุณปลื้มเนี่ยหม่อมปลื้มเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะคะว่าเขาจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาจะยึดถืออะไรประเพณีกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรเนี่ยจะต้องแบบเชื่อฟังเด็กจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่กฎโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพแล้วก็คือโทษหยกอะเหมือนกับไปเป็นเด็กเป็นอาชญากรเป็นอะไรเนี่ยว่าไม่ทำตามกฎอ้าวก็คนมันต่อต้านกฎอะแล้วคุณไปบอกกำลังต่อต้านกฎอยู่อะคือจะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องนึงนะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าการที่จะบอกคุณจะบอกว่าให้หยกไปเรียนที่อื่นสิอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้สิทธิการเข้าเรียนการเข้าศึกษาเนี่ยมันจะมีความหมายเหรอคือไม่รู้ว่าหลายๆคนนี่รู้หรือเปล่าว่าหยกเขาสอบเข้าได้เป็นที่หนึ่งในสาขาศิลป์และจีนนะคะเขาไม่ใช่แบบเด็กแบบกระเลวกระร่าอะไรนะคะคือสับไอ้คือเป็นเด็กไบรท์อ่ะแล้วก็สอบเข้าได้เป็นที่หนึ่งแต่นี่เขามีปัญหาเพราะว่าเขามีความคิดทางการเมืองที่ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆใช่ไหมคะคืออันนี้มันเป็นสิทธิเด็กโดยชัดเจนเลยนะว่าสิทธิในการแสดงออกสิทธิที่จะมีความคิดในการแสดงออกแล้วเท่าที่ผ่านมานี่หยกเขาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเขาทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อโรงเรียนหรือเปล่าแล้วก็มีคนบอกด้วยนะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มีสิทธิตัวเองก็แสดงไปแต่อย่าไปละเมิดสิทธิของเด็กคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้ละเมิดไม่เป็นไรสิก็จะถามว่ามันเนื้อตัวร่างกายเขาคือสิ่งที่หยกทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้ไปบังคับเด็กคนอื่นให้เปลี่ยนหรือว่าไปเขียนใครเขาทำกับตัวเขาเองคือจริงเรื่องนี้นะผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์เพราะผมทิ้งช่องว่าให้โรงเรียนเขา move ไงนึกออกไหมคือผมเองก็มองว่าโอเคถ้าไปกดดันมากหรือวิพากษ์วิจารณ์มากเนี่ยโรงเรียนก็จะ move ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่พอผมว่าโรงเรียน move แบบนี้คุณชุนายผมก็เลยบอกว่าอ้าวไอชิพายก็จบกันละนะฮะนี่คือพังไปกันใหญ่คุณร่วมก็คือเนี่ยก็ระหว่างที่เราคุยกันไปผมก็อัปเดตไปเรื่อยๆให้นะครับว่าโอเคก็ยืนยันว่าตำรวจชุดที่ไปเนี่ยเป็นชุดควบคุมฝูงชนแล้วก็มีกองร้อยน้ำหวานก็คือสำหรับกองร้อยน้ำหวานนี่ก็เอาไว้จัดการกับเด็กและผู้หญิงใช่ไหมฮะพอสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะว่าในแถลงการณ์ของโรงเรียนที่ออกมาเมื่อวันเสาร์ก็บอกว่าก็
ถือว่านี่เป็นพวกที่ก่ออันตรายเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะตอบโต้มันก็หินมาแล้วนะตอนในแถลงการแล้ววันนี้การปรากฏตัวของกองร้อยน้ำหวานชุดควบคุมฝูงชนแล้วก็รถสำหรับคุมขังเนี่ยมันก็ทำให้สัญญาณไม่ดีทั้งฝั่งน้องหยกก็อัปเดตมาว่าหยกยังยืนกรานว่านี่เป็นโรงเรียนที่เขาสอบเข้าได้เหมือนอย่างที่คุณแก้วพูดไปเลยว่าประโยคใกล้ๆน้องหยกก็ยืนยันว่าเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะเรียนที่โรงเรียนพัฒน์เพราะเราก็เสนอว่าไปเรียนที่อื่นไหมอะไรเนี่ยที่มีการผ่อนปรนเรื่องหลักคิดที่มีเสรีภาพมากกว่าแต่หยกยืนยันว่ารักษาหลักการว่าสอบเข้าได้ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนที่นี่แล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเกินเลยไปเนี่ยก็ยังยืนกรานว่าจะไปที่เตรียมพัฒน์เพราะฉะนั้นมันก็น่าห่วงว่าจะเกิดการเผชิญหน้าขึ้นคือดีเบตของฝ่ายสลิมคือบอกว่าเขามีกติกาแล้วก็ต้องทำตามกติกาแต่ผมก็ยืนยันว่ากติกาทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดนะฮะผมเองจริงๆก็พูดไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดเข้าตัวเองนะแต่ว่าตอนเด็กๆผมก็เป็นแบบนี้คุณแก้วคือผมก็เรียนในโรงเรียนผมนี่แหละแล้วมันมีกติกาบางอย่างมันไม่เวิร์กผมก็แบบผมก็รีแอคกับผมก็เขียนจดหมายไปถึงอาจารย์ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้จนกระทั่งเขายอมเปลี่ยนกติกานึกออกไหมคือผมว่าจริงๆแล้วคือไงว่ากติกาเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดแหละถ้ามันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เวิร์กใช่ไหมแล้วเด็กเขาก็มีจุดยืนที่เขาจะเปลี่ยนกติกาเราก็บอกว่าโอเคกติกาเนี่ยมัน applicable for all นะแต่ว่ามันก็มีกติกาที่มันเปลี่ยนได้อะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันก็เปลี่ยนได้หมดมันก็แค่กติกาเอางี้ค่ะเอาขยายไปแบบกว้างกว่านี้รัฐธรรมนูญปี60เป็นกติกาหรือเปล่าเขียนมาแล้วใครมันเขียนมาคะแล้วก็คสช.เข้ามาเนี่ยแล้วก็บอกสั่งให้คนโน้นคนนี้ไปรายงานตัวเนี่ยมันเป็นกติกาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำคุณผิดไหมคือผมว่าเราถ้าเรากลับมาในระดับโรงเรียนนะจริงๆนะสิ่งที่โรงเรียนเขาน่าจะทำคือว่าเขาก็ต้องมารีไวซ์ให้กติกาที่เขามีแหละแล้วตอนนี้กติกาเขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ applicable to all ใช่ไหมเขาก็ต้องหาวิธีในการสร้างกติกาใหม่ให้มัน applicable to all เท่านั้นเองคือกติกามันเปลี่ยนได้มันจะเห็นตรงเหี้ยได้ไหนสลิมเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่ากฎเราก็ควรทำตามกฎเข้าไปเลยสังคมกันแยกกันใหญ่พอถ้าสมมติตำรวจก็ไม่สั่งคือเราต้องแยกก่อนว่ายูนิฟอร์มเครื่องแบบคนที่เขาจะต้องทำงานรูปแบบต่างๆมันไม่เปลี่ยนเราสร้างขึ้นมาผมของเราแบบเพื่อประโยชน์ในอำนาจนิยมส่วนหนึ่งนะคือเราอะอยู่ในอำนาจนิยมมาจนกับการรอมุกเสียงขาดเยอะมากเลยอ้าวเข้าใจประเด็นเข้าใจประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของเครื่องแต่งตัวนี่ก็เป็นกติกาอย่างหนึ่งถูกไหมมุกเก้ใช่ไหมแล้วก็มันก็มันก็ไม่ใช่กติกาที่ตายตัวเอาพวกมันก็แค่เครื่องแบบไหมวะคือผมก็เห็นด้วยกับมุกเก้นะครับผมมองฉีกไปอีกแนวหนึ่งไม่ได้เห็นต่างนะเห็นที่พูดมาได้เห็นหมดแต่ว่าผมมองฉีกไปนิดนึงก็คือว่าคือโรงเรียนเนี่ยมันใช้คำสุภาพเลยนะอุจจาระมันขึ้นสมองไงเขาให้หยกเนี่ยมันมีคดี112ใช่ไหมเพราะ112ก็อย่างแล้วมันเป็นตาบูของพวกราชการพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วทีนี้พอหยกมาเรียนหนังสือเนี่ยก็จะมีสายสืบสายไม่สืบนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบมาเยี่ยมมาอ้างมาเยี่ยมมาอะไรต่างๆนานาเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุจากหยกคือว่าหยกไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรต่างๆนานาก็เลยยกไอ้เอาเหตุอะไรพวกนี้มาซึ่งมันไม่เกี่ยวไอ้กฎเกิดอะไรต่างๆนานาเขามันสามารถแก้ไขได้แต่นี้เขาออทอไรซ์ให้ระดับโรงเรียนเขาผ่อนปรนอะไรได้ตั้งเยอะแยะไปได้หมดกฎหมายเป็นข้ออ้างในการที่จะเอาเขาออกปัดปัญหาเตะปัญหาออกไปที่อื่นอ่ะแล้วโรงเรียนประเภทนี้เด็กประเภทนี้เนี่ยมันเด็กเนี่ยแล้วก็ไม่อยากอ้างคนอื่นนะครับเพราะว่ามันก็หนึ่งอย่างคุณแก้บอกสอบได้หนึ่งสองแล้วเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองเสนอแบบนี้โอ้ยที่ไหนเขาก็อยากได้ทั้งนั้นน่ะแล้วก็ดูรูปที่เขาในโปรไฟล์ในอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เด็กก้าวร้าวคุณทิชานันทครก็พูดแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กก้าวร้าวก็มีไหว้อ่อนน้อมอะไรต่างๆถ้าต้องการจะเห็นแบบนั้นเขาก็ทำเลยเขาจะไม่ทำครับเมื่อเช้าหยกก็แถลงข่าวว่าถ้าเป็นกฎที่ร่วมออกแบบเลยนักเรียนทุกคนจริงๆก็ยินดีที่จะทำตามที่เรียกร้องอ่ะไม่ได้ยกเลิกชุดนักเรียนแต่อยากให้ใส่
ให้ตามที่เลือกสามารถเลือกได้และพื้นฐานตั้งความเหมาะสมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มวันนี้เราจะเริ่มวันไหนเพียงแค่หนูแสดงออกในเวลาเนี้ยทุกคนคิดว่าเร็วไปคืออันนี้มันก็จริงจริงจริงแล้วหยกกับเนติวิทย์ไม่ต่างกันนะใช่เนติวิทย์มาก่อนแต่วันนี้เนติวิทย์ตอนนั้นมันไม่มี112โดนเนติวิทย์ตอนนั้นไม่แล้วสิ่งที่เนติวิทย์ทำนี่ไม่ได้น้อยกว่าหยกเลยนะคะโอ้เออจริงจริงเนติวิทย์เปรี้ยวกว่าเยอะแฟนเยอะแล้วดูเนติวิทย์ตอนนี้สิคะไม่แล้วผมว่าจริงประเด็นที่หยกพูดชัดเจนนะก็คือว่าก็ให้ไปทางเลือกใครอยากใส่เครื่องแบบก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่ผมว่ามันแค่นี้ก็จบแล้วก็เพอร์เพสของโรงเรียนเนี้ยมันก็ไปที่เรื่องเรียนไหมใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไอ้เรื่องแต่งตัวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนว่ามันจะแปลว่าพิสูจน์ว่าเรียนดีหรือเรียนไม่ดีถ้ามีระเบียบวินัยแล้วจะเรียนดีหรือเรียนไม่ดีมันก็ไม่รู้สิมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันอะใช่ไหมฮะเราคิดว่าแบบเราอยู่ในระบบอำนาจนิยมมาทั้งชีวิตอะค่ะจนชินกับการรอผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งเปลี่ยนกฎการเรียกร้องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้มีใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครตายมันเลยกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องใหญ่หลายคนรับไม่ได้ทำไมไม่ทำตามกฎทำไมทำแบบนี้ไม่ถูกไม่ทำตามกฎแปลว่าไม่ใช่คนดีสมควรถูกไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องทำตามกฎนี้ไหมใช่แล้วก็อยากจะชี้อีกประเด็นนึงนะคะว่าเรื่องไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ภาษาอังกฤษคือเพดคำใช้คำว่าเพดดี้เนี่ยนะเพดดี้ออโตเรเทเรียนิซึมเนี่ยนะคะไอ้ประเด็จการแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบบมันเหมือนกับอยู่ใน DNA ของสังคมเนี่ยว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะต้องเชื่อฟังเรื่องนี้แค่นี้ทำไม่ได้แต่ดูที่ผู้มีอำนาจในประเทศนี้เนี่ยดูที่เขาแหกกฎดูเขาทำลายกฎเกณฑ์กฎหมายฉบับใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะนี่กลับไปถึงเผด็จการอีกทีนึงฉีกรัฐธรรมนูญไม่เป็นไรเป็นรัฐาธิปัตย์อ่ะศาลรับรองได้อันนี้เด็กย้อมหัวเป็นสีชมพูไม่ยอมใส่ชุดนักเรียนจะเป็นจะตายกันแล้วเนี่ยทั้งประเทศนี่เป็นอะไรกันครูเหนื่อยเหลือเกินนะครับเรื่องนี้นะฮะครับผมตอนนี้เครียดเลยครับเพราะว่ามันโทษครับมันกลายเป็นการเผชิญหน้าละแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาจะทำไงอ่ะทำอะไรรุนแรงเกินเหตุไปกับเด็กจะทำยังไงอ่ะครับก็วันนี้ต้องดูผมก็ให้จับตาดูให้ดีแล้วกันวันนี้แล้วก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยเขาตัดสินใจให้ถูกนะครับเลิกบ้าทันทีนะครับปล่อยแต่นิดเดียวคุณเรื่องว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสที่จะลดความตึงเครียดแล้วหาทางออกได้แต่โดนเบี้ยวครับเพราะตอนแรกเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าเราว่าจะไปคุยกันใช่ไหมฮะเรามีข้อจำกัดว่าหยกเนี่ยไม่ยอมรับกระบวนการศาลเพื่อข้อเสนอผมที่จะให้ขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินเนี่ยมันกลายไปว่ามาสะดุดอีกใช่ไหมครับก็เหลือมีทางเลือกคู่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือให้คนกลางไปไกล่เกลี่ยก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชาติแล้วก็หน่วยงานของราชการที่ดูแลเรื่องสวัสดิการหยกสวัสดิการเด็กโดยตรงเนี่ยเข้าไปคู่กันก็ได้พม.เข้าไปด้วยก็ได้เนี่ยทุกคนเบี้ยวหมดเลยมันก็เลยการใช้วิธีเพราะฉะนั้นจะไปทางศาลก็ติดที่จุดยืนทางการเมืองของน้องว่าน้องไม่รับจะไปใช้ช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางโรงเรียนชี้แจงให้เฮ้ยประนีประนอมหน่อยมันมีทางออกแล้วก็กฎหมายก็ไม่ได้ล็อกไว้กฎหมายก็เปิดทางเลือกไว้ด้วยซ้ำเนี่ยปรากฏว่าคนที่ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาเบี้ยวหมดเลยติดประเด็นเดียวที่อาจารย์ชินนานพูดเมื่อกี้แย้งกับเหมือนกับหยงเป็นตัว112เนี่ยแบบตัดต้องไม่ได้กันหมดเลยอ่ะปวดกระบาลไม่กล้าแตะไม่ได้แตะต้องไม่ได้ไม่กล้าแตะกันหมดก็ภาวนาให้โรงเรียนมูฟให้ถูกทางแล้วกันนะครับนะฮะอย่าให้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครับขอวันนี้อย่าทำอะไรรุนแรงกับน้องใช่ครับมีคุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมในห้องบอกว่าเลือกเรียนบางวิชาก็ได้หรอครับคือว่าน้องอ่ะเขาไม่เข้าแค่โฮมรูมกับจริยธรรมที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีผลหรือว่าแบบว่ามันเป็นวิชาที่ไร้สาระเฮ้ยผมก็ไม่เข้าตอนเราเด็กๆชื่อวิชาแต่ว่าวิชาที่เป็นตั้งใจเรียนเรียนหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าเรียนตรงเวลาหมดเพราะเอิญของผมโฮมรูมตลกฮะผมก็เลยโอเคโฮมรูมเรียนผมฮะคือการให้ข่าวไปในทางดิสเครดิตน้องแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวปัญหามากกว่าจริงอะว่าเป็นเด็กที่เข้าเรียนสายแต่นี่เด็กเข้าเรียนสายพวกมึงปิดประตูไม่ให้เขาเข้าเรียนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออย่างที่มุกเก้พูดว่าเป็นเด็กที่เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตัวเองอยากเรียนไม่ใช่เขาเลือกเฉพาะหนึ่งหรือสองวิชาที่อยากเรียนเขาเรียนวิชาปกติหมดเลยยกเว้นวิชาที่มันมีลักษณะล้างสมองซึ่งก็ในโรงเรียนก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือไอ้วิชาจริยธรรมอันนี้เขาก็ไม่เข้า
แล้วการที่หยกไม่เข้าก็จะซัฟเฟอร์เองเพราะจะไม่มีเกรดวิชานั้นใช่ไหมก็คือคนที่เดือดร้อนในไทยคนที่เดือดร้อนนี่คือหยกโรงเรียนไม่ได้เดือดร้อนเลยใช่ไหมอะไรว่าการให้ข่าวนี่น่ากลัวมากแล้วคนที่เชื่อข่าวแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสลิมเชื่อผมจะไม่เสียใจนะแต่คนที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเชื่อข่าวแบบนี้แล้วก็ไม่แฟกเช็คแล้วก็ชิงประนามเด็กไปก่อนว่าไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กตัวปัญหาเนี่ยผมผิดหวังและผมเสียใจมากกับท่าทีของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆคุยไปพวกเรานี่กบฏหมดทุกคนเลยนะฮะผมถูกจับเข้าค่ายกรมน.นะคุณด้วงผมนี่เขียนจดหมายด่าอาจารย์จนอาจารย์ร้องไห้แล้วก็ยอมเปลี่ยนกฎอ่ะไม่ได้ด่าแบบนั้นนะด่าด้วยหลักการไม่ได้ด่าหยาบคายอ่ะอาจารย์ชนะกันเชิญมันมีบางคนบอกเนี่ยที่ได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะว่าไม้เรียวแล้วก็กฎระเบียบทำตามกฎระเบียบ ผมก็บอกเออถ้ามันไม่มีไม้เรียวไม่มีกฎระเบียบมึงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ อ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวจะไปต่อนะฮะเดี๋ยวไม่ได้อ่านข่าวอื่นนะฮะก็มีเรื่องของ petty authoritarian ของคุณแก้วเนี่ยนะฮะเผด็จการยึดเจ้าเนี่ยก็ไปที่ชลบุรีนะครับนะฮะแก๊งผู้การชลบุรีรีดไถเงินพนันออนไลน์140ล้านนะฮะอันนั้นไม่เพตตี้แล้วค่ะคุณด้วงอันนี้เป็นระบบแล้วอันนี้แม่งเป็นระบบแล้วนะฮะก็มีวลีเด็ดนะครับเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมานะครับโอ้โหอยากไปทำเป็นมีมมากเลยนะฮะมุกเก้รักสองถือยามเช้าเท่าไหร่เขียนมานะฮะเขียนไปแล้วไม่มีให้นะครับผมเจอตลบหลังนะฮะแจ้งตำรวจคูโคตจับยกทีมผู้การชลบุรีก็น่าจะหนักนะครับบิ๊กโจ๊กนะฮะชื่ออะไรนะสุรเชษฐ์หักพานนะฮะก็ขออนุมัติสายจับหมายสารจับนะครับรีดเว็บพนัน140ล้านแจ้ง2ข้อหาหนักนะครับม.157ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะฮะและม.149ฐานเรียกรับผลประโยชน์นะครับเมื่อคืนตอนทุ่ม20ก็มีรายงานข่าวว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะฮะอะไรนะกำพลลีลาประภาพรนี่นะครับก็เข้าชี้แจงให้ปากคำกับสุรเชษฐ์ถักพานแล้ว3ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นรถส่วนตัวกลับทันทีนะครับโดยสื่อมวลชนพยายามถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างไรนะฮะไม่รอดแน่นอนเลยนะฮะท่าทางนะฮะ157กับ149ครับนะฮะออกไปเยอะฮะ3ข้อหาฮะแล้วก็อะไรนะบังคับบังคับข่มขืนใจ39ไม่ทำฮะก็หนักอยู่แต่อันนี้เราต้องกลับมาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพูดแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าคนที่เอามาแฉแต่ว่าข้างในก็รู้กันแล้วนะว่าอันนี้เป็นตีลูกชิงฮะตัวการเนี่ยเป็นตัวชิงไปถึงว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ครับใครฮะว่าที่เนี่ยพูดไม่ได้ครับแต่ว่าอยากรู้ไปตามชูวิทย์แต่คิดว่าชูวิทย์แกเก็บไม่ได้หรอกแกก็โล่งเออเหรอฮะแกมีสตางค์จ่ายไม่เป็นไรหรอกถ้าโดนฟ้องให้แกจ่ายไปเออใช่เรามีตังค์จ่ายก็เดี๋ยวไปดูชูวิทย์เผยละกันนะฮะว่าไปประมาณไหนนะครับจะเห็นมีรูปถ่ายคู่กับนักการเมืองด้วยนะนะฮะคุณผู้การคนนี้นะครับอันนี้เกมใหญ่ฮะเกมใหญ่มากเกมใหญ่ใช่ไหมเกมใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นแค่ the tip of the iceberg นะฮะแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเท่านั้นเองแต่จริงๆเรื่องข้างใต้นี่ลึกมากนะฮะมุกเก้ต้องไปสืบเอาเองนะครับนะฮะเราพูดได้แค่นี้เราลีกได้แค่นี้นะฮะครับผมอ่ะโอเคครับก็มีข่าวเรื่องปปช.นะฮะมีมติกระชันแจ้งข้อหาน้องประยุทธ์ยื่นบัญชีทรัพย์สินเช็ดทรัพย์สินเท็จนะครับเอ้ยผมลิ้นไปอะไรวันนี้นะฮะเออก็รู้สึกเหมือนว่าอะไรนะฮะน้ำลดต่อผูดใช่ไหมคุณสนาย น้องประยุทธ์ก็โดนละเริ่มโดนยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จภาษาจะชำนาญคุณต้องบอกว่าหมาตายเก็บ เริ่มกระโดดเห็นต้องอยู่สมุนอาจารย์ชำนาญอาจารย์สมุนอาจารย์ก็โหดนะฮะมาตายเก็บกระโดดหนีนะครับแล้วกระโดดหนีให้ทันละกันนะครับนะฮะเมื่อวานมีเรื่องของพระเคร้อยล้านไปบวชเป็นพระตอนไหนวะเนี่ยนะฮะก็ออกมาเทศนะครับสอนเป็นวิทยากรนะครับก็มีคนออกมาคอมเมนต์กระจายนะฮะหัวหน้าพระวิทยากรก็ขออภัยนะครับปมพระเคร้อยล้านร่วมทีมพระวิทยากรไม่ได้สอบประวัติทำโรงเรียนเสียชื่อนะฮะไอ้คนอย่างนี้แม่งไปสอนเขาได้เหรอนะฮะอาจารย์พระพยอมนะครับก็ออกมานะแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้นะฮะที่บอกว่าคุณอะไรเคร้อยล้านเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเขาบอกว่าปกติคนจะมาขอบวชพระได้ได้นะต้องโดยธรรมดาแล้วต้องอยู่นะบวชหน้าซ้อมบวชหน้าเป็นเดือนเพื่อตรวจสอบภาวะจิตว่าเป็นคนปกติหรือไม่ปกตินะฮะถ้าไปรับคนบ้าๆแบบนี้มาบวชก็จะยุ่งกันตายและกรณีมีคดีความหรือวีรกรรมที่ไม่จบในคดีเนี่ยพระอุปัชฌาย์ที่ไปรับบวชให้แบบนี้ถือว่าบกพร่อง
แล้วยิ่งนำพระแบบนี้ไปบรรยายเผยแพร่เนี่ยพระที่พาไปก็ควรจะรู้ว่าพระแบบไหนที่ควรพาไปด้วยหรือพระแบบไหนที่ไม่ควรพาไปนะฮะคนแบบนี้เป็นครูได้นะคะแต่ว่าคนแบบหยกเป็นนักเรียนไม่ได้หรอนั่นน่ะดีนะฮะโดนพ่อพยอมด่าไปนะครับสาธุนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะพระเคร้อยล้านนี่ครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องเนติวิทย์นะฮะก็มีข่าวเนติวิทย์มานิดนึงนะครับเนติวิทย์แล้วก็เพื่อนนิสิตนะฮะยื่นฟ้องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งตัดคะแนนความประพฤติและปลดออกจากตำแหน่งนายกอบจเมื่อปี65โดยอ้างว่าการกระทำผิดวินัยจากการจัดบอกว่าอ้างว่าการเป็นการทำผิดวินัยจากการจัดผลประเทศนิสิตใหม่พร้อมเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเนติวิทย์ก็ฟ้องจุฬาเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทนะครับอาจารย์คิดว่านิติวิทย์จะชนะไหมฮะครับผมชนะไม่ชนะอยู่ที่เขาจะรับฟ้องหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าตอนนี้สารภาพของนิติวิทย์เรียนจบแล้วนี่เรียนจบแล้วไม่ได้เป็นนิสิตแล้วแต่มันเป็นข่าวแล้วไงคะว่าจุฬาจะโดนฟ้องเหมือนกรณีของพวกศรีสุวรรณหรือนักร้องต่างๆอะค่ะที่ไปฟ้องเพื่อให้มันเกิดข่าวแต่ว่าเขาจะรับหรือไม่รับหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าสังคมได้รับรู้แล้วมันจะเกิดประเด็นนี้คือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าศาลปกครองส่วนใหญ่ก็พอมันมีเขาเรียกอะไรเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าวัตถุแห่งคดีไม่มีแล้วเพราะว่าคะแนนคะเดินถึงคืนได้มาอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นนิสิตแล้วนะอันนี้ไม่ได้ชี้โพรงกระรอกนะคือพวกผมก็แซวกันเล่นนะจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าอะไรนะจุดแล้วจึงไม่รับฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็เราก็ต่อด้วยว่าเสียด้วยความชำนาญเช่นเคยอะไรเงี้ยอะไรแล้วประเภทที่มันกระเทือนประเภทที่คนฟังแล้วอึ้งหลายทีก็บอกไม่ใช่ผู้เสียหายอะไรเงี้ยไม่เสียหายที่จะมาฟ้องทำไมว่าอะไรมันก็เยอะแต่มันไม่คำว่าไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายของศาลเขานั่นแหละครับแต่นี้ต้องดูว่าเขาจะรับไม่รับครับเราพูดถึงเนติวิทย์แล้วก็ฉวยโอกาสประชาสัมพันธ์หนังกันเลยนะฮะ The Last Breath of 3ย่านนะครับพูดเรื่อง3ย่านย่านแม่ทับทีมนะฮะก็จะมีฉายที่ด็อกคลับแล้วก็เฮาส์ไปหากันเองนะแต่ว่าวันอาทิตย์นี้เหมือนที่ด็อกคลับจะมีกิจกรรมมาทอล์กกันด้วยนะครับมีอาจารย์รัชพรมาทอล์กด้วยนะฮะก็มีอาจารย์ชาตรีด้วยนะครับมาคุยด้วยเรื่องของศาลเจ้าแม่ทับทีมนะผมว่าจะไปนะฮะวันอาทิตย์นี้ที่ด็อกคลับนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเหมือนเขาทำมาโอเคนะครับแล้วก็พูดเรื่องศาลเจ้าแม่ทับทิมนะฮะก็อยากให้ไปดูกันนะฮะก่อนที่ว่าจะถูกลื้อนะครับเมื่อวานนี้คุณแก้วไปฟังนัทวุฒิใส่เกลือเตือนก้าวไกลระวังกับดักอันตรายเพื่อไทยเดินมาหมดแล้วหนุนสู้เต็มที่คุณแก้วมีบอกว่านัทวุฒิพูดดียังไงฮะคุณแก้วค่ะได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินครับได้ยินแล้วครับค่ะก็คุณเต้นก็พูดบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไอ้กับดักที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาทำขึ้นมาดักเพื่อไทยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นก้าวไกลใช่ไหมแต่ว่าก้าวไกลเป็นผู้ชนะก็เลยโดนไปเต็มๆคือตรงนั้นอ่ะก็ใช่แล้วประเด็นสำคัญที่คุณณัฐวุฒิพูดก็คือว่ามันเป็นกับดักมันไม่ใช่เรื่องของพรรคเดียว มันเป็นเรื่องของทุกคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องร่วมมือกันนะคะต้องร่วมมือกันแล้วก็อยู่ด้วยกันสู้ไปให้ถึงที่สุดนะคะประเด็นคือตรงนี้ที่คิดว่าคือบางทีตัวเองก็รำคาญนะคะเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยส้มกับสีแดงเนี่ยก็ยังตีกันอยู่เนี่ยในขณะที่จริงๆปัญหาที่เจออยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่ก้าวไกลเจอนะเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยก็เจอแบบนี้ค่ะครับก็ปี62ก็เจอมาแล้วไงมันก็จึงจะเจออีกอ่ะแล้วคุณคิดว่าถ้าแยกกันไปแล้วอ่ะเพื่อไทยจะรอดหรอถ้าแยกกันไปก้าวไกลจะรอดหรอคือมันไม่รอดทั้งสองข้างอะค่ะไม่รอดทั้งสองพรรคอะค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องผนึกกำลังอยู่ด้วยกันทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็หมุนให้ก็คุณเต้นก็พูดถึงประเด็นถึงคุณพิธาด้วยอะค่ะว่ามีคนถามว่าเอาแล้วในที่อาจารย์สุขุมพูดนะคะว่าจะไม่พูดถึงฉากทัศน์ที่ไม่มีพิธาเป็นนายกเนี่ยไม่พูดเห็นด้วยยังไงก็เห็นด้วย มันก็ใช่อ่ะก็ต้องหมุนให้ถึงที่สุดครับครับดีเลยฮะก็ชัดเจนนะครับตอนนี้เหมือนเพื่อไทยทั้งหมดก็พูดไปในทางเดียวกันหมดนะครับก็น่าจะสบายใจได้นะฮะครับผมมันมีข่าวเรื่องคนไร้บ้านกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินเนี่ยเราจะไปคุยพรุ่งนี้นะครับ
นะครับแล้วก็เรื่องของคุณพฤทธิ์ด้วยนะฮะนะที่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับเดี๋ยวจะไปคุยพรุ่งนี้นะครับผมจะไปเร็วๆเรื่องพิธามอบทีมกฎหมายยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับบอกว่ามั่นใจไม่มีปัญหาติดขัดนะฮะแล้วก็อิตาเรืองไกลก็มาร้องกกต.สอบที่ดินพิธาอีกนะครับอะไรวะเนี่ยคุณอาจารย์ชำนาญนะฮะระบุเป็นทรัพย์สินได้มาจากมรดกไม่อ่านไม่สอดรับกับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อ่านแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยว ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของกกต.เขาออกไอ้กราฟิกมาตรา143ออกมาเรื่องเนี่ยฟ้องกันแกล้งครับฮะฟ้องกันแกล้งเรื่อยเลยนะครับฮะอ่ะโอเคก็มีเรื่องของมีคนตั้งคำถามนะครับว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปนะฮะยังมีความหวังอยู่เหรอบอกว่ากรอยากขาสุวัฒน์นะมีคนมาลีกอะไรแบบนี้นี่เขาตกลงเขาทะเลาะกันแล้วใช่ไหมเขาไม่อยู่กันแล้วใช่ไหมผมไม่รู้เลยเนี่ยมีคนรอดชีวิตอย่างเงี้ยแต่ดูหลังสุดก็เหมือนก็ยังไม่ได้เกลียดกันนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือคราวที่แล้วเขารวมกันเฉพาะกิจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันรวมแล้วมันเฟลมั้งฮะคือคิดว่าจะมีอะไรมาแบ่งกันแต่กลายว่ารวมกันที่รวมยิ่งเน่าทั้งคู่อ่ะรวมมือกันลงเหวทั้งคู่ลงเหวทั้งคู่นะครับก็คำถามนะฮะตอนนี้ก็เป็นคำถามนี้ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวว่าคุณธิดานะครับบอกว่าเชื่อว่าเสื้อแดงมารวมแน่ถ้าฝั่งประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งขนาดนี้แล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของฝั่งเสื้อแดงที่น่าสนใจนะฮะก็บอกว่าเชื่อว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับฮะก็มีข่าวด้วยนะฮะข้างล่างนี้ผมอ่านไปก็จะมีเรื่องของอะไรเนาะนี่อ๋อมีเรื่องนิดาโพนะครับอยากอ่านนิดาโพนิดนึงนะครับนิดาโพก็บอกว่าผลสำรวจนะครับจาก 1,300 กว่าคนเนี่ย 57.71% ระบุเบื่อหากมีม็อบต้านรัฐบาลใหม่ 38.63% ยอมรับได้หากนายกไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่เลือกโอ้โหนะฮะ22.52% ไม่ยอมรับแต่จะไม่เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่เอ๊ะนิดาโพนี่ยังไงวะเนี่ยงงนะฮะก็แปลว่าอะไรครับเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาคว่ำนายกพิธานี่ก็จะไม่มีม็อบเหรอฮะมีปะไม่มีหรือไม่มีอ่านแล้วงงเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับเป็นปลาหน้าทรายอะแบบว่าเฮ้ยอย่าปลุกม็อบนะคนเขาไม่เอาด้วยนะอย่าคิดว่าปลุกถ้าเกิดว่าพิธาถูกสอยหรือว่าก้าวไกลสสหรือต้องเลือกตั้งใหม่แล้วจะมีคนออกมาถล่มทลายช่วยนะเนี่ยไอ้ฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์มันก็เริ่มตีปลาหน้าใสละครับความกังวลอยู่ที่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับความเบื่อหน่ายต่อการชุมนุมการชุมนุมคือเบื่อมากอันนี้50%ทั้งคู่เลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่ารัฐบาลใหม่ที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่เลือกนี่รับได้นี่ 38.63% โอ้โหอะไรจะจ่อจงขนาดนี้ครับบอกว่าการชุมนุมต่อต้านจะมีการชุมนุมต่อต้านแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนี่ 26.72% เองนะครับคือเหมือนประมาณจะออกมาบอกว่าไม่มีม็อบนะฮะถ้ามีม็อบแล้วประเทศจะพังนะเราจะเดือดร้อนเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นเพราะฉะนั้นอย่ามีม็อบดีกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ด้าโปนี่คือจะร้อยตอนแรกเรายังมีความหวังวันนี้ด้าโปเริ่มเปลี่ยนท่าทีแต่วันนี้ที่โพล่าสุดที่ออกมาในชัดเจนนิด้าโปก็คือนิด้าโปครับฮะก็มีอ้อมีความเห็นของนี่ด้วยของคุณแก้วทวินพินทวีตเอาไว้นะครับความเห็นของคุณวีรพรนิติประภาเรื่องหยกนะครับผมอ่านไม่ทันขอโทษทีนะครับผมจะไปประเด็นสุดท้ายนะครับอ้อ2ประเด็นท้ายนะครับก็มีเรื่อง8พรรคร่วมประชุมนะครับรอกกต.รับรองส.ส.ก่อนน่าจะวันที่20นี้นะครับแล้วก็นัดใหม่22มิถุนายนนี้คาดว่าจะถกเก้าอี้เรื่องรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภานะครับเมื่อวานตอนเย็นๆก็มีข่าวนะฮะ ทวีตบอกว่าคอนเฟิร์มว่าก้าวไกลได้ประธานสภาศูนย์เพื่อไทยได้รองประธานทั้ง2ตำแหน่งนะครับมีบอกว่าข่าวบอกว่าเลขาเพื่อไทยออกมาเผยเพื่อไทยยึดหลักการให้ก้าวไกลได้พรรคอันดับ1เป็นประธานสภานะครับแล้วสักพักก็มีข่าวออกมาของข่าวสดนะฮะเลขาเพื่อไทยยังตอบไม่ได้ยกประธานสภาให้ก้าวไกลรอดูรับรองส.ส.ใครได้พรรคอันดับ1เอ๊ะปวดกระบาลฮะตกลงรับหรือไม่รับเนี่ยไม่ก็คือตอนนี้ถ้าเพื่อไทยบอกว่าให้พรรคอันดับ1ซึ่งคุณภูมิธรรมก็ตามข่าวไทย PBS ก็บอกว่าออกมาพูดด้วยนะคะว่าพรรคอันดับ1ตอนนี้พรรคอันดับ1มันก็เป็นก้าวไกลมั้ยอ่ะใช่หรือถ้าบอกว่าถ้ายังไม่ยอมบอกว่าไม่ใช่ก้าวไกลยังไม่บอกว่าก้าวไกลได้แต่ว่าพรรคอันดับ1ได้คุณจะให้คิดว่ายังไงฮะคุณประเสริฐคุณจะเปลี่ยนเหรอมันจะเปลี่ยนเหรอแกพูดไม่ค่อยเก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอ้ยจะบอกว่าคือแกตอบได้หลักการ
การนะผมว่าตอนที่พี่อ้วนพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือตอบในหลักการว่าโดยหลักการเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งก็ควรจะได้ตำแหน่งประธานแล้วก็พรรคอันดับสองก็ได้ตำแหน่งรองแต่ก็พูดแค่นี้แล้วสื่อก็ไปใส่ระหว่างบรรทัดให้แกแล้วก็แล้วสื่อมันก็เป็นตัวปั่นแหละมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าตำแหน่งมันก็ยังเจรจาไม่ได้ตามใดที่ยังไม่มีการรับรองส.ส.อันที่สองแกก็พูดตามหลักการจริงๆอีกว่าแต่ก็ต้องรอรับรองนะจะได้รู้ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งคือผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยมันไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแต่การเลือกหยิบคำมาพาดเนี่ยมันมีปัญหาอืมครับคือจริงๆทั้งสองคนก็พูดเหมือนกันในแง่หลักการนะฮะก็คือว่าหลักการว่าใครได้ส.ส.อันดับหนึ่งคนนั้นก็ได้ประธานสภาไปนะฮะอันนี้ก็ทุกคนก็ยืนยันพี่อ้วนภูมิธรรมนะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันในหลักการนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งจะต้องได้ตำแหน่งนะครับมันก็แค่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้รับรองส.ส.นะฮะเขาก็ยังไม่ออกมาพูดให้มันชัดเจนเท่านั้นเองนะครับ1นาทีฮะคุณแก้วเหลือ1นาทีจะคุยเรื่องโผทหารไหมฮะดีค่ะคุยโผทหารค่ะคุณแก้วคุยเลยฮะโผทหารสงครามตัวแทนคอแดงคอเขียวนะฮะสนามรบคอแดงคอเขียวนี่ก็พูดถึงปลอกคอเหรอคะไม่ปลอกเสื้อยืดนะฮะเสื้อยืดคอแดงหรือคอเขียวนะฮะในวิเคราะห์ที่ Voice TV Big โผทหารสงครามตัวแทนคอแดงคอเขียวสนามเดี๋ยวจะไปหาภาพมาพิมพ์ก่อนคือมันเจอเราเล่นนะมันไม่ใช่อ่ะมันคือไอ้ประเด็นคอแดงคอเขียวคนที่เริ่มปั่นคนแรกคือวาสนานานุ่มบอกว่าในกองทัพเนี่ยมีกองทัพซ้อนกองทัพอยู่เพราะว่าจะมีนายทหารส่วนหนึ่งเนี่ยใส่หมวก2ใบก็คือเป็นทหารตามหน่วยประจำการปกติแล้วก็เป็นทหารหน่วยของรักษาพระองค์ด้วยก็จะมีเสื้อแสดงตัวว่าผ่านหลักสูตรการฝึกหน่วยรักษาพระองค์ก็คือเสื้อยืดคอแดงเนี่ยก็ใส่กันข้างในเนี่ยนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีความขัดแย้งวาสนาก็ปั่นเรื่องนี้มาแต่เท่าที่ตัวเองคุ้นกับพวกทหารแล้วก็คุยกันเขาบอกมันไม่ใช่ประเด็นเลยมันไม่ได้แข่งกันในเรื่องนี้เลยว่าใครเป็นหน่วยอะไรแต่ที่ต้องดูเนี่ยก็คือที่อยากจะดูว่าสายแต่ละคนที่ขึ้นมาในจุดยืนทางการเมืองเป็นนั้นเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากกว่าคอแดงหรือคอเขียวว่าคนนี้เป็นสายเหี่ยวคนนี้เป็นสายกลางพิราบไม่มีแล้วในกองทัพไม่มีทหารพิราบนะครับมีแต่ว่าเหี่ยวมากเหี่ยวน้อยแล้วก็ลงมาก็กลางๆหน่อยมีเหตุมีผลพวกนี้จะเอาด้วยกับการใช้กำลังแทรกแซงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนเอาด้วยกับการใช้กำลังปราบปรามประชาชนแค่ไหนจุดนี้ผมว่าสำคัญมากกว่าคอแดงหรือคอเขียวนี่สิจะถามว่าไม่ว่าคอแดงหรือคอเขียวเขารักชาติแตกต่างกันหรือเปล่าเขารักประชาชนเท่ากันหรือเปล่านี่คำถามคือผมไม่เรื่องไม่หมายเรื่องรักชาติจะไปนิยามว่ารักชาติยังไงแต่ว่าเขาอันนี้มาดูเขารักชีวิตประชาชนแค่ไหนเนี่ยอันนี้ที่ผมห่วงเกินนี้มาดูที่เขาจับคู่นะฮะผบสพบผู้บริหารฐานสูงสุดนะฮะแล้วก็ทรงวิทย์หนุนพักดีชนกับทิติรัตน์ไอ้ทิติชัยเทียนทองนะฮะแล้วก็ผู้บริหารฐานบกนะครับเจริญชัยหินเทานะฮะชนกับสันหนองบัวล่างนะฮะแล้วก็ของกองทัพอากาศนี่ก็ชานนท์มุ่งธัญญานะครับแข่งกับพงษ์สวัสดิ์จันทสารณรงค์อินทชาตินะฮะทองรับเรือนี้ก็มีชนทิศนาวานุเคราะห์ดวงพันเอี่ยมแล้วก็สุวินแจ้งยอดสุขนะครับโอ้โหนี่สนุกสนานมากนะฮะแล้วแกแต่ไว้ที่ประชิมเนี่ยจะเป็นไม้สนานาทั้งวันผมอ่านยศไม่ทันขอโทษด้วยฮะครับผมโทษเดี๋ยวนิดเดียวผมแค่รู้สึกว่าผมผิดหวังอ่ะแต่จากรายงานชิ้นนี้ของ Voice ว่ามันมีมุมอื่นที่มองได้ไงทำไมมาต้องมาทำตัวเป็นว่าสนานาทั้งวันด้วย Voice ไม่ควรจะมีโพสิชั่นแบบนี้เออไม่ควรต้องวิพากษ์มากกว่านี้เป็นวอยซ์ใช่ไหมครับมาดีฟไม่พอนะฮะครับแต่เผอิญว่าทรงวิทย์หนุนพัดดีนี่ก็รุ่นพี่ผมนะฮะชาญนุ่นยานี่ก็รุ่นพี่ผมก็แต่ทรงวิทย์ถ้าเกิดจะพูดเนี่ยก็เป็นคือคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยได้เลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นทหารที่จบจากจปรเป็นทหารนักเรียนนอกก็เลยถูกแล้วก็ประวิทย์ไม่ชอบหน้าคือเถนตรงเกินไปเก่งเกินไปอะไรเงี้ยประยุทธ์ไม่ชอบหน้าก็เลยถูกเตะออกนอกลายสายคุมกำลังไปอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็คงจะเกษียณในยศผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยเลยสมัยก่อนเรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็คงถูกไปที่ไปอยู่ที่นั่นก็เคยเขาผมเคยลงสนามกับเขาหลายครั้งอยู่ครั้งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นตอนที่เราพยายามจะไป
ทำให้พุทธอิสระที่เรากำลังยึดหน่วยเลือกตั้งที่หลักสี่ผมกับสมวิทย์ลงไปด้วยกันเราก็ไปเจรจาพุทธอิสระแล้วก็เห็นความจริงต่อหน้าเลยว่ากองกำลังพุทธอิสระมีกองกำลังติดอาวุธที่เรียกว่าป๊อปคอร์นถ้าตอนนั้นกรรมการสิทธิ์หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกสมวิทย์มาเป็นพยานเนี่ยแกก็จะเป็นพยานปากสำคัญยืนยันได้เลยว่าฝั่งพุทธอิสระมีกองกำลังติดอาวุธครับน่าสนใจส่วนของกองทัพอากาศนี่คุณชานนท์นุชยานี่พี่เพื่อนผมนะฮะเนี่ยนะมันก็วนแม่งก็เริ่มลำบากใจแล้วเริ่มแบบโอ้ตายมีพี่เพื่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับลำบากเหลือเกินนะฮะแม่ก็อุปถัมภ์นะคะลูกอุปถัมภ์นิดนึงนะครับเราต้องมีระบบอุปถัมภ์นิดนึงนะฮะโอ้ยลำบากใจจริงผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเลยพวกเขาเลยนะครับก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะคุณแก้วไม่ต้องเครียดนะฮะครับผมอ่ะโอเคครับเราก็จะลาไปด้วยประเด็นนี้นะฮะมีประเด็นไหนที่ควรจะอ่านอีกไหมไม่มีแล้วนะครับ9โมง2นาทีแล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมอดเรเตอร์ทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณแก้วคุณชนาจันทร์ชำนาญและก็มุกเก้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมมุกเก้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวติดตามต่อ มุกเก้ออก Daily Topic บ่อยนะเดี๋ยวนี้นะครับออกประจำเลยผมชอบดูมุกเก้กับตัวโปเกมอนแต่ละไม่มีใครคิดว่าเหมือนพอมาเทียบปุ๊บเหมือนเฉยเหมือนเฉยใช่ที่ใหญ่มาดูแล้วไม่คนทำรูปใหญ่เดี๋ยวที่ส่งหลังใหม่ไปให้มีคนทำรูปใหญ่มาให้เอฟซีเราเขาทำเขาคัดรูปใหญ่แบบให้เทียบชัดๆเลยเนี่ย